โอ้โหครับก๊อฟเจสซับครับตอนนี้โปรเจกต์เล่นไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่52จบเรียบร้อยแล้วนะครับ4วันสกอร์ลบ3นะครับเพิ่งเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายมาที่หลุม9นะฮะแต่ตอนนี้ที่สำคัญคือกำลังรอเชียร์โปรบูสิตอยู่นะครับเหลืออีก4หลุมตอนนี้นำร่วมอยู่ที่18อันเดอร์พาร์นะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากนะได้เล่นกับน้อง2คนที่สนิทกันนะฮะโปอ้นแล้วก็โปฟุกรัตนนท์นะฮะที่เพิ่งได้แชมป์ที่มาเก๊ามานะครับเดี๋ยวไปรอเชียร์โปรบูสิตกันดูซิว่าจะได้ลาดน้ำไหมหลุมสุดท้ายไปเคลียร์ผ่านทางนี้แล้วกันถ้าจบวงยังดีอยู่ว่าที่คุณพ่ออีกคนนึงถ้าจบวงยังดีอยู่กลับมาตั้งต้นเท่าไหร่ครับสมาร์ทนี่ใส่19เด้อรอไว้ก่อนได้เลยกองเชียร์ผมก็ดัวมาแล้วครับสมาร์ทภูสิทธิ์ก็โอเคอยู่ครับแต่ว่านิวพอร์ตจะได้เห็นลายจากภูสิทธิ์เต็มๆนะครับแม้แต่ชัยยุทธพลไปก่อนแน่นอนครับ19อันเดอร์จอดรอไว้ได้เลยมาที่ภูสิทธิ์พักนี้ไม่ถึงง่ายๆครับเอาหน่อยเว้ยสิโอ้ยโอ้มันตัดสินใจเดินผ่านหลุมไปโอ้โหพัดดีเดินผ่านหลุมแบบไร้เยื่อใหญ่โอ้โหไม่ยอมทิ้งตัวลงสปีดมันมากกว่านั้นนิดเดียวเลยครับโปรบูสิตเซฟพานะครับหลุม16ตาม1แต้มแล้วครับตอนนี้ต้องเปิดโหมดบูละเปิดโบดบูเดี๋ยวพี่สวงงงอีกบูอะไรก็ตีตามช็อตไปเนี่ยเอาพาไปแล้วก็เบอร์ดี้17 18ภูสิทธิ์FC มาเชียร์เยอะอยู่นี่โปรเจกต์รออยู่ในรถอยู่ก็ยังตามอยู่นะครับตามอยู่1ภูสิทธิ์ไป1ภูสิทธิ์ที่ตามอยู่นี่ต้องสู้แน่นอนครับอีเกิลไปเลยไว้สิทธิ์ไว้นี่เร่งครับมีเสียงเยี่ยมแล้วภูสิทธิ์โอ้โหขวาไปนี่มีพื้นที่ตกอยู่เหมือนกันแต่เล่นยากครับเพราะว่ารัฟยาวจัดเลยครับขวาของกรีนหลุม17เป็นตำแหน่งที่รัฟยาวที่สุดของริเวอร์เดลครับวีคนี้ใครมาเจอแล้วก็เพลินแน่นอนสกอร์อัปเดตนะครับตอนนี้เข้าที่หลุม17แล้วโอบูสิตตาม1แต้มนะฮะแต่พา4สั้นตีไปจ่อหน้ากีนแล้วดูซิว่าจะทำอัพแอนด์ดาวได้ไหมอยากจะลุ้นดูว่าจะไปได้สาดน้ำไหมเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ FC กอล์ฟเจสซับทุกคนนะที่มาเดินตามเชียร์ที่สนามกอล์ฟริเวอร์เดลในครั้งนี้นะครับแล้วก็มาอวยพรวันเกิดโปรเจกต์ถึงสนามกอล์ฟเลยนะครับโปรเจกต์เกิดวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นรอบที่โปรเจกต์ก็เล่นตามสภาพแหละเพราะว่าตอนนี้เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ค่อยๆรื้อฟื้นร่างกายขึ้นมาหลังจากนี้ก็คือต้องฟิตร่างกายแล้วก็ไม่ให้บาดเจ็บกลับมาอาการบาดเจ็บกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือตอนนี้
คีย์ไม่ได้อยู่ที่สวิงหรือไม่ได้อยู่ที่แผนการเล่นแล้วนะอยู่ที่ร่างกายเรานี่แหละว่าร่างกายเราจะทนทานในการเล่น4วันหลายๆแมตช์ติดกันไหมนะครับอ่ะไปไปดูโปรพูซิตต่อครับไปเนี่ย17นะเมื่อวานมีช็อตมหัศจรรย์เกิดขึ้นตีผิดซ้ายกรีนแล้วเด้งเนินไปตกทรายหลุมพา3อีกหลุมนึงเลยแล้วระเบิดกลับมายังไงไม่รู้รอดใต้ต้นไม้แล้วบึ๊ดๆหน้าหลุมมาดูซิวันนี้โปรพูซิตจะทำได้อีกครั้งไหมอ้าวผีจับยัดทีนึงวะชิปอินลงมาเลยไปไปโอ้โหรับมันหนายังมีการบ้านนะเอาพัดเอาครับลูกนี้พัดเพื่อขึ้นเป็นผู้นำร่วมที่19วันเดอร์พานะครับนะครับผู้สิผู้สิทธิ์เพื่อเป็นผู้นำร่วมเพราะว่าชยุทธพลไม่ลงนะครับเบอร์ดี้พัทผู้สิทธิ์ทางขึ้นโอ้โหผู้สิทธิ์ขึ้นจริงจังไม่เป็นไรหลุมหน้าพอร์ตนี่ก็ระยะเซฟพาไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ก็ต้องนิ่งๆไว้ตรงนี้ลายน่าจะมีขวาในเกือบตรงโอเคโอเคครับเก็บพาไปไปรู้หลุมสุดท้ายผู้สิทธิ์เอ้ยเป็นไม่ได้แต่ว่าช็อตแรกต้องจัดมาเต็มจริงๆเลยนะครับเสียงปรบมือไล่หลังไปเลยครับโอ้โหผู้สิทธิ์ผู้สิทธิ์ก็จัดเต็มแต่ชยุทธพลก็มาเต็มเหมือนกันนะครับโอเคมีโอกาส2ออละไปไปดูของจริงกันดีกว่าหน่อยเท่านั้นเองไปแอบดูไปครับมาแล้วครับมาดูบรรยากาศของจริงนะโปรโฟกัส FC กอล์ฟเจซับเหรอ FC กอล์ฟเจซับด้วยแล้วก็ FC โปรโพซิตนี่ครับแชมป์มาเก๊าปีล่าสุดเลยนะนี่นี่ครับเดี๋ยวรอเชียร์เขาในลีฟกอล์ฟนะไปคอลีฟายกันคอลีฟายให้ได้นะมาหนิวพอร์ตนะอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งชนะที่รอยัลฮิวมาปักเขาให้ไปไหนอ่ะขวาไม่เห็นนะน่าจะขวาครับกูจะสู้ปอบูสิตน้องสมาร์ตตี2ออนไปละเดี๋ยวรอปูสิตตีช็อต2ครับยังไงดีไปก่อนที่2ไว้ก่อนนะที่1ได้เขียนเฮ้ยดูดีดูดีดูดีไปไหนอ่ะซ้ายเหรอ
ไปตามอะไรกันนะครับเอาครับปูสิทธิ์เขาดีครับโอเคขอออกมาก่อนนะฮะเซฟพายได้สวยว่ะไป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 เยี่ยมโอเคโอเคถึงนะเอาเยี่ยมเสร็จไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่สมาร์ตี2มาออนตรงนี้นะครับกำลังจะพัดอีเกิล2พัดก็เพียงพอแล้วนะครับไปอ้าวโอ้โหเยี่ยมตอนนี้น่าจะต้องเป็นศึกชิงที่2แล้วนะครับนี่นิวพอร์ตพัดเบอร์ดี้อ๋อเขา18เท่ากันโอ้โหเก่งเว้ยจบที่19อันเดอร์พาเสมอกับสมาร์ทละโปรปูสิตก็ถ้าเซฟพาได้ก็จบที่3เดียวพาไม่เสียหายจากตรงนั้นไปใช่ป่ะโอเคเยี่ยมยิ้มแย่ๆหน่อยยิ้มแย่ๆหน่อยเป็นไงยองชาร์ดนี่แชมเปี้ยนชิพครับเงาๆหน่อยนะภูสิทธิ์อ่ะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นแมตช์ที่ทำดีที่สุดละดูบรรยากาศน้องสมาร์ทนะแย่ๆหน่อยไม่เป็นไรอ้าวโอ้โหนี่คนดูเยอะนะครับแบบนี้ดูบรรยากาศคนดูเต็มสนามเลยนี่ครับนี่ดู FC นี่ไทยแลนด์โอเพ่นจบแล้วนะครับน้องสมาร์ทชนะนะครับนี่จบแล้วครับเชียร์โปรปูสิตก็ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วยินดีด้วยนะครับนี่พี่ต่อนะครับพี่ต่อมหาชัยนะก็เดินทางกลับบ้านกันดีกว่านะโอเคก็ยินดีกับน้องสมาร์ทด้วยนะแล้วก็น้องนิวพอร์ตที่เป็นออเดอร์อเมริตแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นเอเชียนทัวร์ปี2025นะครับนะยินดีกับน้องด้วยนะครับก็โปรบูสิตก็มีคิวที่จะไปเล่นอาทิตย์หน้าเลยนะครับที่ฮ่องกงแล้วก็ต่อด้วยกาตาร์แล้วก็ไปจบที่ซาอุดิแมตช์ใหญ่เลยนะ5ล้านเหรียญก็หวังว่าจะทำผลงานได้ดีก็เดินทางกับโปรฟุกนี่แหละนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กันนะไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับ